ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มายืนยิ้มเราก็ให้ตากล้องถ่ายนะคะเพราะว่าวันนี้เปลี่ยนมือตากล้องค่ะทุกอย่างสมูทดีนะคะพี่ติ่งเป็นตากล้องค่ะ นันทวรรณเริ่มแบ่งเบาภาระหน้าที่แบบไม่ใช่เพื่อโยนออกไปแต่ต้องสร้างทีมช่วงนี้เป็นช่วงของ15วันของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เราจะใช้การสร้างทีมเวิร์คทำงานเป็นทีมสุขเป็นทีมนะคะถ้าเราเห็นว่าพี่ติ่งถือกล้องยิ้มให้กับคุณแม่ก็จะรู้ว่าทำไมวันนี้คุณแม่ดูแจ่มใสเพราะว่าลูกสาวเป็นคนถ่ายเองภาพที่สวยค่ะแล้วอยากจะให้กำลังใจว่าชีวิตสวยทุกวันวันนี้คุณแม่ออกมาเดินจงกรมกำลังปรับร่างกายปรับนาฬิกาชีวิตนิดหน่อยเพื่อจะทำให้สุขภาพแข็งแรงลองมามีสัจจะกับตัวเองไหมคะว่า15วันนี้เราจะก้าวไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติอย่างไรคุณแม่ก็จะเดินอย่างช้าและชัดขึ้นในความช้าและชัดบางทีมันก็อาจจะปราบพยศอะไรบางอย่างได้นะเรามีอะไรบ้างคะตลอดปีเก่าที่ผ่านมาที่เรารู้สึกเลยว่ามันรู้สึกระคายเคืองไปหมดเลยความพยศแปลว่าอะไรคะแปลว่าความระคายเคืองเราก็รู้สึกว่ามันมีม้าอยู่ตัวนึงมันพยศมากเลยมันจะสลัดนู่นสลัดนี่เราจะส่งไอ้ม้าพยศเนี่ยให้มันหมอบลาบคาบแก้วยังไงอ่ะมาค่ะวันนี้ผู้ช่วยในรายการของเราคือพี่ติ่งค่ะวันนี้เป็นไงคะเปิดรายการรู้เลยว่าคนถ่ายเนี่ยเทคนิคสูงมากเจ้าค่ะเหรอแล้วข้อต้องแข็งมากเจ้าค่ะโอ้โหยืนถ่ายครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงกี้ใช่ถือแค่1นาทียังสานไม่ค่ะเดี๋ยวจะไปตรวจงานเดี๋ยวจะไปตรวจงานค่ะเพราะว่าวันนี้พระอาทิตย์แรงแสงสวยแล้วก็ลมหนาวมาแล้วเมื่อเช้านี้คุณแม่ต้องเอาชอมาห่มเลยนะคะตอนเดินมันเริ่มหนาวแล้วก็มีแบบหมอกไกลๆหมอกของที่นี่คงไม่ใช่เป็นหมอกแบบที่กรุงเทพมหานครหรือที่เมืองใหญ่อันนั้นมันอาจจะเป็นพอลูชั่นแต่อันนี้คือความหนาวกับความร้อนมันปะทะกันนะเราเดินเล่นไปด้วยกันถ้ามองกันอย่างชนิดที่ให้กำลังใจทุกคนก็คือโลกยังงดงามแล้วก็มันก็มีอะไรบางอย่างที่เรามองเห็นได้ว่าในความเป็นอย่างที่มันเป็นใบไม้ยังแตกนะคะดอกไม้ยังไหวแล้วก็มีโอกาสที่จะได้หายใจลึกๆอ้าวแชกมากมา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 เตรียมตัวกลับบ้านแล้วเร็วเดี๋ยวมาใหม่ค่ะคุณยายเหรอตื่นแต่เช้าเหมือนกันค่ะวันนี้แต่ว่าให้ทุกคนได้อยู่กับตัวเองเพราะว่าการได้อยู่กับตัวเองจะปราบพยศนะชีวิตมีพยศมั้ยมีค่ะมีบ่อยๆในวงเล็บก็เยอะค่ะพี่สาวคนโตคุณยายจ๋าค่ะหนูเมื่อกี้อาบน้ำคิดได้อย่างนึงค่ะว่าหนูไม่ได้เกิดมาเพื่ออยากมารอความสุขหรือความทุกข์หนูเกิดมาเพื่อถอดถอนให้กายใจแบบเขาเรียกว่าอะไรกายในใจนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่เราเป็นใช่ถอดถอนตัวตนถอดถอนตัวตนใช่ถ้ายังสุขยังทุกข์อยู่ตอนอาบน้ำคิดได้แล้วใช่ไหมสาธุนะคะปราบพยศตัวเองได้นี่ไงพยศไม่ได้มาจากคนอื่นมาจากอวิชชาอวิชชาที่มันทำให้เราเนี่ยเจ็บปวดเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยแห่งการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นการที่เราถอดถอนอวิชชาได้เราจะพ้นทุกข์ที่จริงมันก็ไม่มีกายชั้นใจชั้นไม่มีเลยไม่มีชีวิตที่เป็นผู้ที่เข้าไปครอบครองว่าเป็นชั้นเพราะฉะนั้นการที่จะไปยึดให้คนนั้นต้องเป็นอย่างใจชั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างใจชั้นลูกต้องเป็นดั่งใจแม่แม่ต้องเป็นดั่งใจพ่ออะไรประมาณนี้นะคะอันนั้นน่ะอวิชชาหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นการมาเพื่อเป็นอิสระจากอวิชชาก็จะทำให้เราเนี่ยมีวิชาคือความแจ้งต้องใช้คำว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้มันคือแจ้งแจ้งก็คือประจักษ์แจ้งกับใจแล้วว่าโลกนี้มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเราก็แค่ผู้อาศัยมาแล้วไปไอ้เรามาเสวยสุขเสวยทุกข์อยู่เนี่ยมันตัวตนของเราทั้งสิ้นเลยพระที่มันก็ขึ้นลงทุกวันลมมันก็พัดอย่างนี้ทุกวันทำไมเราสุขทุกข์มันต่างกันทุกวันก็เพราะว่าการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเนี่ยมันไม่ได้ถูกถอดถอนออกฉะนั้นวันนี้เราลองเดินและเราจะปราบพยศในใจของเรา
นะคะก็เป็นการส่งกันบ้านแต่เช้าดูสดใสแล้วค่ะเดี๋ยวส่งให้กลับไปทำงานนะคะวันนี้ช่วยทำงานก่อนอ่ะพี่จิงคะวันนี้มีใครอยู่กับเราโอ้โหดูสิเห็นไหมเนี่ย560แค่พูดเรื่องนี้นะจ๊ะปราพยศเนี่ยนะจ๊ะโอ้โหแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ติ่งเป็นมือตากล้องด้วยนะอืมพี่ติ่งเอาพยศสักหน่อยสิพยศพยศพยศเหรอเจ้าคะโอ้มีแอบร้องไห้ไหมเนี่ยตั้งแต่มาครั้งนี้ไม่แอบค่ะไม่ร้องค่ะไม่ร้องก่อนนั้นฝากใส่ไปแล้วฝากต้นใส่ไปดูฝากย้อยใส่หยดย้อยอยู่หน้าบ้านก็เธอก็อภิเลยนะคะโอ้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้ก็จะบอกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะคุณแม่รับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตที่มันเป็นผืดพันธุ์ธัญญาหารนะคะพวกนี้ก็จะมีเด็กๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์จากบ้านเรือนแห่งรักและสันติจะมาเป็นเมล็ดพันธุ์ในเทอร์ฟาร์มของเราเราจะใช้ที่ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆเพราะเราบอกเด็กๆเสมอว่าเธอคือของขวัญเธอไม่ต้องรอของขวัญจากใครนะเธอคือของขวัญและเธอคือเมล็ดพันธุ์ที่จะทำให้โลกนี้ผาสุกและงดงามโลกไม่ใช่ของเธอโลกนี้เราเพียงแต่เป็นผู้อาศัยมาแล้วไปเท่านั้นเรามาแล้วไปอย่าติดหนี้ตัวไว้ทีเดียวนะคะอ่ะมีพยศไหมคะ370แล้วอยากรู้อยากรู้ฮะพยศ3นะคะอ๋ออือฮะเบิร์นมีความโชคดีอะค่ะโชคดียังมีสามีให้พยศอ่ะไอ้พวกไม่มีสามีให้พยศคิดอยู่ว่าเป็นคนพยศหรือเปล่าปกติเป็นคนดีไม่ได้มูสานะเจ้าคะเป็นคนไม่ดื้อเจ้าคะเหรอยกเว้นกับสามีคนเดียวดื้อกับสามีอาจจะแบบว่าใช้อำนาจบาดใหญ่ได้ก็เลยดื้อเขานิดนึงระวังนะเราต้องกลับไปขอบคุณเขาก่อนส่งท้ายปีเก่าว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นสุขหรอกนะที่เราดื้อคนดื้อไม่ได้เป็นสุขนะแต่คิดว่าทำได้และยิ่งมีคนสปอยก็ยิ่งรู้สึกว่าฉันทำได้นั่นหมายความว่าเป็นการเพิ่มอัตราคำว่าฉันไปด้วยหรือเปล่าต้องอยากให้เขาได้ดูคลิปนี้พี่ติ๋งอย่าส่งที่ใหม่นะว่าแล้ววันนี้ทุกคนมีซัมติงบางอย่างกับชีวิตเราไปแอดเวนเจอร์แล้วขึ้นไปฟังคุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๊ตว่าท่านสอนคนพยศว่ายังไงไปเลยลูกมาค่ะก็ดอกไม้สวยงามวันนี้ก็กำลังขยายการปลูกกุหลาบของพี่ติ่งออกไปอีกนะคะเป็นอะไรที่คุณแม่เองก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสอย่างคุณแม่นั่นแหละตื่นขึ้นมาเดินจงกรมโหกุบาทไอ้กุหลาบบานแฉ่งรอรับเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ใหญ่ดอกใหญ่เนี่ยอันนี้ชอบมากขอให้กุหลาบดอกนี้ทักท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านหน่อยสวยไหมคะแล้วก็กำลังจะมีสภาพที่โรยและมีตูมอีก2ดอกงั้นถ้าเราปลูกอะไรก็ได้ไว้ที่ข้างๆบ้านเราแล้วเราก็ใช้มันเป็นการสอนเรื่องความเป็นอนิจจังสอนเรื่องความไม่เป็นชั้นสอนเรื่องความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้และมันอาจจะทำให้เรารอคอยนะเช่นคุณแม่รอคอยว่าไอ้ที่มันสูงกว่าคนอื่นมันจะบานยังไงแต่การรอคอยที่ต้องไม่เอาชั้นไปเป็นตัวกำหนดคนรอคอยก็ตัวตนเล็กๆยืนดูรู้ปล่อยเขาจะแสดงธรรมอะไรเราก็เป็นคนดูพวกนี้กำลังแสดงธรรมให้เราเห็นและถ้าเรารู้ว่าเราแค่คนดูเราจะไม่เข้าไปจัดการไม่ไปเป็นผู้กำกับใช่เจ้าค่ะใช่ไหมคนดูคนดูค่ะไม่ใช่ผู้กำกับนะเมื่อวานลงไปเป็นนางเอกแล้วเจ้าค่ะไปเป็นผู้แสดงค่ะเฮ้พยศพยศพี่ติ๋งมาแล้วดูสินี่นะเราก็ต้องบอกเลยนะว่าพาหนะบางอย่างมันมีไว้ให้เราไปถึงแต่เราก็ต้องทิ้งเหมือนกันนะร่างกายของเราเป็นพาหนะบางอย่างที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเราก็ต้องไปเหมือนกันฮัลโหลไมโครโฟนพี่ติ๋งเขาจะเป็นคนที่น่ารักเสมอสำหรับเวลาอยู่ในรายการคนก็จะชอบตอนนี้คนติดพี่ติ๋งนะเพราะว่าพี่ติ๋งเขาจะเป็นอะไรมาเปิดเผยเมื่อคืนนี้นั่งดูพี่ติ๋งขำมากแล้วมันขำจริงๆนะไอ้ที่แบบใส่หยดย้อยของเขาอ่ะคุณแม่ก็อดขำไม่ได้เลยแล้วทุกคนก็หัวเราะบอกว่าไอ้ความซื่อๆใสๆเนี่ยก็น่ารักดีคือแบบพูดซื่อมากเลยแต่ท่านนันทวรรณนะเขาไปเก็บหน้าพี่ติ๋งตอนพูดนะมันจะน่าเอ็นดูคุณแม่ยังจำได้เลยพูดว่า
วันนี้ไม่มีแล้วบายบายแล้วไปค่ะนันทวันขึ้นมาเลยค่ะกุหลาบน่ารักเห็นไหมบอกแล้วเดี๋ยวเราเอาตรงไหนใกล้น้ำอ่ะเราอย่าไปปลูกไกลน้ำเลยสงสารคนรถแล้วเดี๋ยวพอเรามีไอ้นี่นะเทพประธานพรนะเนี่ยบ้านเนี่ยนะอาต้อยถึงก็เรียกเทพประธานพรเนี่ยค่ะเทพประธานพรเธอก็จะแบบไปสุดสวยเลยตอนนี้เทพประธานพรกับต้นข้าวฟ่างสวยไหมเราก็มองหาความสวยไปได้ในทุกที่แหละแต่ไม่ใช่ฉันไงทิ้งความสวยไปเป็นความงอกงามกันเถอะความงอกงามเป็นอีกหนึ่งนัยยะของการเติบโตแต่ถ้าใครปล่อยให้ใจมันเหี่ยวมันเฉาอันนั้นล่ะค่ะน่าต้องระวังบางทีเราเหี่ยวเฉาด้วยการพยศนะคะด้วยความไม่เป็นดั่งใจทักดอกบัวสองดอกนี้อีกทีหนึ่งนี่ค่ะให้ทุกคนลงไปทักทายเห็นไหมคะเป็นดอกบัวที่แบบตั้งแต่ปลูกมานะเดี๋ยวส่งข่าวให้พี่ติ๊กรู้ก่อนพี่ติ๊กไม่มีวันไหนที่ดอกบัวไม่บานนะขอบอกดอกบัวบานทุกวันแล้วก็เป็นการบานที่แบบเหมือนรับแขกอ่ะเอ๊ะเมื่อวานนี้สองดอกนี้คือสองดอกนี้นะคะคือสองดอกนี้นะคะคนละดอกนะคะนี่คือดอกนี้เมื่อวานนี้คือสองดอกนี้พี่ติ๊กจำได้ไหมแล้วเราก็นับไอ้ที่มันอยู่ข้างล่างนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ใช่พวกนี้จะดอกนี้บานกับดอกนี้เห็นไหมเห็นไหมว่าดอกบัวบานจากตรงแต่ดอกบัวไม่เปิดแต่มีตรมใช่ไหมค่ะพวกนี้สองดอกนี้บานและวันต่อไปสองดอกนี้บานได้บานคู่ด้วยนะดูสิดูนี่อันนี้สวยมากนะคือมันตูมไม่ค่อยเห็นตูมแล้วแย้มอย่างนี้นะถ่ายไว้เลยนันทวันอันนี้จ้ะคืออันนี้เห็นชัดว่าทุกทีเราจะบานแล้วแล้วดูนะคะดอกบัวตูมเนี่ยแมลงฉลาดนะไม่ดมไปดมดอกบัวบานเพราะฉะนั้นใครที่บานแล้วมีใครมาดมนะรู้ไว้ด้วยนะว่ากำลังจะจากพรากเพราะอะไรเจ้าคะอ้าวก็มันเป็นฤดูของมันฤดูของชีวิตใช่หรือเปล่าล่ะฤดูของชีวิตคือพอมันบานแล้วมันก็ร่วงไอ้พวกแมลงเนี่ยมันไปหาอันใหม่แต่อ๋อเห็นไหมเพราะสิ่งที่จะยึดเอาไว้ไม่ใช่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแต่คุณธรรมคุณธรรมเท่านั้นที่จะทิ้งไว้เพราะว่าร่างกายมันก็เสื่อมอยู่แล้วนี่ไงนี่ไงมันไม่ใช่ของฉันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรักเราต้องรู้เลยว่าที่สุดของความรักคือการจากพรากนะแต่เวลาจากแล้วเราเติบโตเรานึกถึงที่ใดเราสุขทุกทีความรักบางอย่างไม่ได้เป็นดั่งใจเรานะแต่เมื่อมองเห็นความจากพรากแล้วเติบโตความรักมันถูกต่อยอดเป็นความงอกงามนะแข็งแรงขึ้นด้วยอย่าทุกข์กับสิ่งที่มันเป็นแค่เพียงถาบช่วยผ่านไปทางผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านมันคือทางผ่านเจ้าค่ะแต่เราเนี่ยจะโตได้ถึงแม้ว่าเราจะเคยมีตรมใช่ป่ะเจ้าค่ะตรมมันก็บักได้งานบานและไอ้เนี้ยมันเตรียมไว้ล่อแมลงเลยนั้นเราเนี่ยแพ้เด็กอยู่แล้วแหละแล้วเด็กเนี่ยมันก็แก่มันก็มาอีกเนี่ยเห็นอยู่แล้วเนี่ยบางบ้านเนี่ยนะอาจจะนึกไม่ออกนะคะลองนึกถึงอย่างเดียวนะที่จะทำให้คนนึกถึงเราได้คือความสงบคุณธรรมบางอย่างที่เขานึกถึงที่ใดแล้วเขารู้สึกไว้ใจเย็นและที่น่ารักที่สุดก็คือเวลาที่เรานึกอย่างที่มีรอยยิ้มได้เนี่ยเราไม่ใช่เป็นความรักที่มีความสุขคนเดียวเพราะฉะนั้นกลับไปขอโทษคุณสามีซะ อย่าเชื่อว่าอำนาจของเราแช่ด่วนแช่ด่วนไม่ได้ไม่จริง แต่จงบอกว่าความน่ารักของเราที่จะทำให้เขานึกถึงเราลองคิดดูก่อนจะอยู่จะหย่าจะแยกจะเดี่ยวไม่ได้เป็นประเด็นแต่นึกถึงที่ไรมันมีความสุขที่ได้นึกถึงพอแล้วค่ะพอแล้วแต่ความรัก500เลยเจ้าค่ะ500เลยจะกระฉูดขึ้นมาเลยเจ้าค่ะเราลองเดินต่อไปมั้ยพี่ติ๋งเดี๋ยวให้คนอื่นขับรถตามเราไปดู IG นี่ดู IG ดู IG IG ต้องการความรักมา IG ทำให้คุณยายไม่ขึ้นรถเลย IG ทำให้คุณยายเดินมาหาเลยเป็นสุนัขที่มีความรักมากดู IG ฉันดูเขาตื่นขึ้นมาแต่เช้านะ IG ก็เห็นคุณยายเดินจงกรมไม่เห่าเลยไม่เห่าเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสงบมากเป็นหมาที่มีความสงบ
ดูสิหันไปดูไอจีสิไอจีเธอมาออกอากาศกับคุณยายแล้วต่อไปจะได้ไม่เป็นหมาอีกนะจ๊ะนะจ๊ะคนดีเห็นไหมไอจีเรียบร้อยนั่งรอคอยไอจีสมหวังแล้วไอจีสมหวังว่าโอ้พอมาใกล้เท่านั้นแหละเอาเอียงมาเลยเอียงมาเลยเราจะต้องมีด็อกพาร์คไหมเนี่ยมีเจ้าค่ะมีด็อกพาร์คให้เขาไหมอ๋อด็อกพาร์คที่ด้านวัชรพลมีด็อกพาร์คอ๋ออ่าไม่เป็นสวนมีที่อึที่เก็บอึนะเราเนี่ยฮะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำส่วนหนึ่งแล้วเราจะใส่ถุงมือเก็บอึเอามาเป็นปุ๋ยไอจีเดินตามมาฟังทำมาโอ้ยขอบใจนะจ๊ะหนูจ๋าอันนี้ชื่ออะไรหนูทราบไหมลูกนี่กล้องมาดูตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไอจีจะพาขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าสวยมากนะคะหลายคนที่ให้กุหลาบมาที่เราขอกรุณามาตามดูได้เลยว่าปุ๋ยของเรายอดเยี่ยมยังไงนะคะเพราะว่าอันเนี้ยค่ะคือปุ๋ยค่ะดอกเนี่ยมันสวยอยู่แล้วโดยหลักการแล้วดูสิคะดูมันแดงเตรียมออกดอกรับสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มพี่ติ่งยกตัวอย่างสักอันหนึ่งซิที่กุหลาบสอนทำอ่ะตอนนี้เจ้าภาพใหญ่นะเนี่ยเขาเหมาหมดเลยนะเนี่ยกุหลาบไม่ได้หรอกเขามันประมาณอย่างเงี้ยประมาณแบบเป็นประมาณนำไปก่อนและเดี๋ยวทุกอย่างจะตามมาเนี่ยคุณแม่มองเห็นดอกไม้ที่มันมีร่วงมีบานมีตูมเนี่ยค่ะที่บ้านเนี่ยจะมีดอกกุหลาบแบบอย่างนี้เยอะเจ้าค่ะยังไงฮะใหญ่ๆคือมีใหญ่แล้วก็มีตูม2อันทีเนี้ยถ้าสมมติว่าจะเทียบกับเราก็คือว่าตอนแรกๆเนี่ยใบใหญ่ตัวดอกใหญ่นี่ก็เป็นแม่ใช่ไหมเจ้าคะจ้ะก็มีลูกคอยแบบดูแลแต่พอตัวนี้บานออกมาคนตัดเนี่ยก็ไม่กล้าตัดเพราะมีลูกอยู่ก็อยากให้ลูกบานมันก็เหมือนโปรเทคให้แม่เนี่ยอยู่ด้วยแล้วอ่ะแล้วมันไม่กินอาหารเยอะหรอแต่ว่าถึงตอนเนี่ยเราก็ต้องตัดเพราะมันจะไปบังแดดไม่ให้2 อันเนี่ยโตแต่พี่ติ๋งเนี่ยมีความกรุณาเยอะนะคือที่บ้านมักจะไม่ค่อยตัดเจ้าค่ะจะให้อยู่จนกระทั่งโรยจริงๆหรือว่าอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้มันบังแดดก็ต้องตัดใช่ไหมเจ้าค่ะไม่งั้นจะไม่ตัดอ๋ออย่างนี้เหรอลูกอย่างนี้มีลูก4ตัวใช่ถ้า4ดอกถ้าอย่างนี้ปั๊บนะคะตัดไหมอย่างนี้ตัดไหมอย่างนี้เดี๋ยวอีกสักพักนึงคือมันก็ยังงามของมันอยู่อะแต่ถ้าเป็นชาวสวนนะคะเขาตัดละเขาบอกเหี่ยวละแต่เราสงสารเขาอะเอ๊ะแล้วมันถูกต้องไหมลูกความสงสารอย่างเงี้ยตอนนี้มันยังไม่บังแดดกันไงเจ้าค่ะอ๋อเหตุผลคือถ้าไม่เบียดเบียนกันไม่จัดการนะแต่ถ้ามันบังกันต้องให้โอกาสเด็กถูกไหมลูกนี่ไงดูช่อนี่ไงเดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละถูกไหมอย่างอันเนี้ยก็โรยไปช่ออื่นมันจะออกมาเห็นไหมคะก็วันนี้เป็นการเริ่มต้นว่ากุหลาบมีหนามนะคะเพราะฉะนั้นเรามองแล้วรู้จักการอยู่กับน้ำยังไงรู้จักอย่างไรที่จะทำให้น้ำของกุหลาบไม่แทงเราแต่กุหลาบยังสวยอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปคุยกันนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยคนดูขึ้นไปถึง500แล้วเรื่องความรักใช่ไหมเดินเลยลูกเดินเลยลูกลูกเดี๋ยวพี่จอยอ่ะพี่จอยมาเหอะเราสบายโอ้เดี๋ยวนี้มีรถหลายคันเจ้าค่ะดูสิเจ้าค่ะพี่ติงบอกว่าคันใหม่คุณแม่เอาสีแดงเลยไหมเบาะสีดำแต่ตัวแดงแล้วเอาบิ๊กฟูดหน่อยนะเจ้าค่ะเอาล้อที่มันใหญ่แบบที่เราไปเห็นที่พังงานน่ะเจ้าค่ะอุ้ยไอ้พวกฝรั่งที่พังงานก็ชอบแต่งรถนะเราก็ยังรู้สึกว่าความสุขเล็กๆระหว่างทางไอจีมานั่งฟังด้วยไหมไอจีคุณยายอนุญาตมาแล้วมาเดินมาเลยทุกทีเขามานั่งฟังก็จะเขามานั่งฟังเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะเจ้าคะมีสุนัขข้างนอกเห่าบ๊อก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 โอ้โหอยู่ที่บ้านไอจีได้บ้านแตกไปแล้วอยู่ที่นี่เขาก็บุฟขึ้นมาอย่างนี้เราก็บอกแค่นี้เรียบร้อยเรียบร้อยไอจีจำศีลไม่เคยเลยไอจีจำศีลดูสิอาไปถ่ายเขาบ้างนะเขาจะเดินตามมาไหมเนี่ยไหนดูสิเดินแบบสุดขีดเนี่ยปล่อยเดินเร็วได้หรือไม่ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวถ้าปล่อยไม่ได้ต้องเดินให้เดินเลยอ๋อขอประกาศนะคะคุณแม่อยากจะทำแมนดาร่าก่อนปีใหม่เ
พื่อจะถ่ายโดนให้เห็นว่าก้อนหินเนี่ยมันมีสีเคยมีใครสักคนหนึ่งพูดว่าถ้าจะทำให้ก้อนหินมีสีมันต้องใช้สีอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันมีอยู่ถ้าคุณแม่ต้องการให้มันดาร่าเนี่ยมันมีสีเช่นคำว่าโอมคำว่าโอมตาเลอ่ะมาดูเอ้ยโน IG อันนี้เข้าไม่ได้นะ IG นะอันนี้เป็นมณฑลเดี๋ยว IG เข้ามาตอนอุ้มได้อุ้มพี่ติ๋งอุ้ม IG มาได้เนี่ยค่ะสมมุตินะคะสีม่วงนี้ต้องการให้มันสะท้อนต้องเอาอะไรมาใส่ที่สีม่วงเออให้มันสะท้อนแสงตอนใช่สิเวลากลางคืนไงเดี๋ยวเราสวดมนต์ข้ามปีปีใหม่เนี่ยเราควรจะต้องเปลี่ยนไอ้อย่างเงี้ยแหละเอ๊ะมีใครสักคนหนึ่งนะบอกคุณแม่นะแต่คุณแม่จำไม่ได้ถามทองก้อนอะลองทองก้อนรู้แน่เจ้าค่ะทองก้อนถามอาจารย์ทองก้อนถามไปในจอนี้เลยเจ้าค่ะอาจารย์ทองก้อนรู้ทุกอย่างยังไม่ตื่นทุกอย่างสิ้นนอนตื่นสายเด็กกับโปโลเนี่ยแต่เคยได้ยินเหมือนกันเจ้าค่ะเคยได้ยินเหมือนกันจ้ะคือเราจำได้ไหมว่าที่วัดหนึ่งอะเป็นหนึ่งในอันซีนอะเวลาที่แบบกลางคืนแล้วฉายไฟมันจะมีแสงแต่ไม่รู้มันอันตรายหรือเปล่านะถ้าไม่อันตรายและใครรู้ส่งเข้ามาเลยค่ะเพราะเราต้องการทำแมนเดล่าคือเราไม่ได้ทำทั้งหมดแต่เราเช่นเราเลือกสีม่วงสีแดงสีน้ำเงินสีขาวพอสวดมนต์ข้ามปีเราจะสวดมนต์กันตรงนี้นะคะขอเชิญชวนเนี่ยค่ะสวดมนต์กันตรงนี้เลยค่ะนั่งรอบแมนเดล่ามีพระพุทธชยันตีองค์ดำเป็นพระประธานมีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์รับรองได้เลยค่ะว่าพระอาทิตย์ขึ้นในวันแรกของปีใหม่คุณจะได้เห็นแมนเดล่าเป็นมณฑลในพิธีการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มที่เราจะมีประตูเข้านะคะเป็นพรหมวิหาร4แล้วก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยสีเหลืองอย่างเงี้ยเราสเปรย์ได้คุณแม่ว่ามันมีมันต้องมีแหละโยนอะไรไปให้เขาทำมากๆเดี๋ยวเขาจะมาบ่นว่าด่าทอเรานะก็จะมาบอกว่าแม่มีอะไรใช่อีกหรือเปล่าค่ะทองก้อนไงมีแล้วค่ะเพราะว่าอาจารย์ความรู้เยอะเหรอเจ้าค่ะรู้จักไหมเดี๋ยวก็มาแต่ตั้งแต่มานี่หนูได้ยินชื่ออาจารย์ทองก้อนประมาณแสดงว่าทองก้อนไม่ดังจริงเนี่ยไปพูดอะไรกับ SCG เดี๋ยว SCG จะมาดูปุ๋ยอีกแล้วเนี่ยชอบมาทิ้งงานเอาไว้ให้ไม่ค่อยมาช่วยทำงานเป็นเด็กเกเรอ่ะดูนี่ค่ะมาดูค่ะเรามาดูทางฝั่งนี้ก่อนค่ะเนี่ยดอกรักค่ะดอกรักขอสอนเรื่องความรักหน่อยค่ะรักตัวเองให้เป็นจ้ะโอ้ยเดี๋ยว600แน่ถ้าสอนเรื่องความรักค่ะความรักค่ะดูสิคะเรามาดูองค์ดำก่อนเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เขาเอาหินมาใส่ทางด้านนี้วันนี้ก็ต้องเปิดประตูทางเข้าใหม่เพราะอะไรคะเพราะว่าคิวรถของเราไปอยู่ที่ถนนมากเกินไปเราจึงเปิดประตูเลยค่ะเพื่อที่จะเอารถเข้ามาข้างในเนี่ยค่ะเรามองไปทางนี้พี่ติงค่ะพี่ติงดูสิเดี๋ยวเราหาพอเขาเริ่มนะเรากวาดเลยนะเราพรมน้ำนะอ้าวเออสมชายไม่เห็นอ่ะมองหน้าอย่างเดียวเลยเออใช่ฉลาดดีง่ายเลยอ่ะประตูเข้าใหม่ฮัลโหลสมชายได้ยินไหมแม่มอบอวอค่ะก็นี่เข้านี่เลยค่ะโอ้พี่ไม่ต้องไปยุ่งกันหน้าบ้านแทฟฟิกกันไหมจ๊ะโอเคไหมอ่ะโอ้โหสบายเลยใช้ปัญญาใช่อ๋อเอาหิวข้าวมาหินเข้ามาเลยเนาะเนี่ยค่ะเพราะงั้นเมื่อวานเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่าเอ๊ะตายเราจัดทราฟฟิกกันยังไงเนาะเพราะว่าเราสงสารคนที่จอดรออยู่เข้ามาทางนี้ใช่ค่ะเข้านี่เลยถ้าตรงเนี้ยค่ะตอนที่เราสวดมนต์นะคะคุณไปเลือกก้อนหินทีละก้อนแล้วคุณดูพระอาทิตย์ตกในวันที่31พี่ติ่งจำไว้นะพระอาทิตย์ตกในวันที่31แล้วก็วันที่1เนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหจะแบบ Amazing เราอุ้ยเราจงกลายเป็นผู้ที่รับมรดกโดยการให้มรดกต่อเลยคนที่นึกถึงคนอื่นเสมอจะเป็นคนที่งดงามทุกคนบอกหมดเจ้าค่ะฮะเรื่องความรักยอดฟุ้งเลยยอดฟุ้งมาคุณธเนศบอกจริงครับพี่ติ่ง
ุยเรื่องความรักยอดฟุ้งเลยครับแล้วคนเมื่อกี้ตอบคำถามเจ้าค่ะเมื่อเช้ายังเห็นคุณธเนศฟังเสียงสวดมนต์อยู่เลยคุณแม่เห็นอยู่เขาบอกว่าอย่าเดินเร็วแม่ใส่หมวกนิดนึงนะเจ้าค่ะอ๋อจ้าจ้าอย่าเดินเร็วอ้าวขอบคุณค่ะยาวเครนทำหน้าที่อ้าวนี่กี่คันแล้วล่ะยาวเคเนี่ย1 2 3นี่รถยกหมดเลยนะแล้วอยู่ที่ที่หินบ่อหินอีก2คันนะที่เมื่อวานที่ยาวยาวยกมาทั้งบ้านเลยเหรอลูกขอบใจนะเพื่อนแต่ว่าให้มันเสร็จไปเลยมั้ยปีใหม่นี้เสร็จไปเลยมั้ยลูกเนาะเดี๋ยวเนี่ยลงไปเนี่ยมองแล้วก็สวดมนต์เนี่ยค่ะสวดมนต์ข้ามปีอาญานี่ไม่ต้องตัดนะอันนี้คือการเกิดใหม่ของย่าเอาละค่ะมาเลยค่ะความรักค่ะความรักไม่ใช่ความหลงอะสาวๆมานั่งลูกเราจะได้ภาพที่พระอริยธรรมรามหาโพธิสัตว์เป็นแสงสว่างแห่งความรักค่ะพระองค์มีความรักที่ไม่ทอดทิ้งเหมือนแม่ลูกดื้อแต่แม่จะดูเหมือนลำเอียงคนพยศเนี่ยแม่จะดูแลนะต้องใส่ไหมคะเอาไม่ต้องพี่ติ่งถือไว้ก่อนค่ะโอ้ยแสงสวยตายแล้วมุมดีมากพี่ติ่งดูมุมกล้องนั่นแสดงว่าต่อไปเนี้ยถ่ายเองนะเนี่ยจ้ะค่ะสึกไหวไหมเห็นหรือยังว่านันทวันต้องกล้ามล่ำบึกอ่ะคุณแม่พูดเรื่องสุขภาพไม่ถึงเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็กำหนดตัวเองที่จริงลูกอ่ะแต่ว่ายังต้องนอนอยู่หมอบอกว่าต้องพักร่างกายนิดนึงดื่มน้ำเยอะๆก็ลงมาดื่มน้ำแบบเดินจงกรมไปดื่มน้ำไปถือไว้ที่อกเลยสุดท้ายเลยคือมันก็พยายามที่จะจัดลำดับของการเอาพิษออกการขับถ่ายเองเป็นธรรมชาติเราก็อย่าไปขยันขยอเร่งรัดร่างกายของเรานักเวลาที่ร่างกายเรากำลังฟื้นฟูนะคะคุณแม่เนี่ยทำงานหนักเวลาที่เราทำงานหนักก็เราก็ด้านอยากให้งานมันเสร็จอยากให้งานมันเสร็จเราก็ด้านไอจีมานั่งข้างหน้าโอ้ยเด็กเส้นหรือเปล่าเนี่ยเด็กเส้นทุกค่ะจอยบอกไอจีเชิญด้านหน้าไอจีคะไอจีเดินด้านหน้านั่งลูกนั่งเธอเนี่ยเป็นเกียรติมากนะถ้าเข้ามาในแมนดาร่าได้เนี่ยไอจีฉันเห็นหมาตัวอื่นมาในน้ำเออแต่เขาก็ไม่เคยไล่นะแต่ถ้าหมาตัวนั้นมันมาเขี่ยทำให้มันดาร่าเสียหายจะถูกเชิญออกแล้วมันก็เลยต้องไปอยู่นอกโอ้มันเหมือนกันคนพยศต้องอยู่นอกวังคนพยศจะอยู่นอกวังเหมือนม้าพยศใช่ไหมแต่ว่าคนในวังก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่พยศนะแต่ว่าอาจจะดื้อเงียบก็ได้จริงไหมวันนี้มาเลยค่ะเราจะเข้าไปไม่มีใครถามเรื่องความรักก่อนเหรออ่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่อ่านบทธรรมก่อนนะเนอะมีคนดูเท่าไหร่450จ้ะโอเคสวยงามค่ะแป้งล่ำปั้มแรงมามาแล้วแป้งล่ำเนี่ยเขาจะแอบมาที่เนี่ยบ่อยๆเขาจะมาถวายอาหารคณะแม่ชีจริงเขาก็เคยบวช ด้วยในรุ่นพุทธสาวิกา509คุณยายก็เลยอยากจะพูดไว้ว่าอย่างนี้ตอนนี้ใครที่เคยบวชที่เนี่ยใครที่เคยมาอยู่ที่เนี่ยถ้าไม่รู้จะไปไหนเนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กลับบ้านลูกแล้วก็มาช่วยกันทำให้ที่เนี่ยส่งต่อไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนะคะเดี๋ยววันที่26ก็บวชอีกรุ่นหนึ่งตอนนี้เข้าใจว่าเผลอๆอาจจะ40แล้วนะคะงั้นเราก็จะมีทั้งเสถียร1เสถียร2ที่จะมีความรักที่แบบรับใช้อ่ะเราพร้อมที่จะรับใช้พระอริยธรรมรามหาโพธิสัตว์มีพระเป็นแบบมีหัวใจของผู้รับใช้สูงมากนะคะแล้วก็ไม่กลัวต่อความยากลำบากยากยังไงก็จะไม่ท้อถอยที่สำคัญฟังไว้คนที่จะมีความรักไม่น่ารักก็ไม่เกลียดแต่ว่าไม่คบแวะไม่เกลียดมีสเปซแต่ไม่เกลียดแล้วเวลาที่มันไม่เกลียดเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราอยู่ห่างแล้วเราทุกข์เช่นเราปฏิเสธแต่เราทุกข์อันนั้นเอาเข้ามาไว้ในใจแต่อยู่ในโทสะของเราแต่ถ้าเราเห็นโทสะเกิดดับใจไม่มีโทสะแล้วก็ราคะมันเป็นสิ่งที่เราไ
ม่ใช้เป็นยางเหนียวที่จะทำให้เราบินเข้าไปแล้วติดนัวเนียอยู่พอมันละยางเหนียวได้โทสะมันเบาบางโมหะมันถอนได้เลยนั้นถ้าเราเป็นคนที่ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยไม่ได้นะนะก็ใช่เราก็เป็นแมลงวันตอมอ่ะเข้าใจคำว่าแมลงวันตอมอ่ะแต่ถ้าคนไหนที่เขาดีแล้วเราไปข่มขู่เขาเนี่ยละไม่ได้ยินเลยค่ะเมื่อกี้หูดับละถ้างั้นมาฟังมาพยศมาฟังเรื่องนี้เลยค่ะพี่ติ๋งนะคะเรื่องนี้เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่พูดถึงเรื่องเปรียบพระองค์เปรียบเรื่องความพยศเนี่ยเหมือนม้าพยศเป็นม้าพยศในรูปแบบต่างๆในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราลองมาลื้อไอ้สิ่งนี้ดูวันละเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นบทที่ว่าด้วยพิษสงทางใจผู้ที่มีพิษสงทางใจเปรียบเหมือนม้าพยศ8จำพวกเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายพวกที่1ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้าพยศ8จำพวกและโทษแห่งม้าพยศ8จำพวกนั้นด้วยเราจะแสดงบุรุษพยศ8จำพวกหมายถึงว่าพวกเราด้วยนะไม่ใช่ม้าอย่างเดียวเปรียบเทียบเหมือนม้าแต่เราเนี่ย1ในนั้นและโทษแห่งบุรุษพยศ8จำพวกนั้นด้วยพวกเธอทั้งหลายจงฟังในข้อนั้น 1. ม้าทิ้งรถภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงปรักเพื่อให้รู้ว่าจงไปจงไปดังนี้แล้วกลับถอยหลังบอกให้ไปหน้าถอยหลังพยศสลัดรถให้หลุดจากตนม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อแรกภิกษุทั้งหลายในอุปมานี้พวกภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติคือมันมีคนผิดในหมู่สงฆ์ก็โจทย์อาบัติโดยปกติเวลาที่จะสร้างวินัยเนี่ยคือจะดูจากความผิดแล้วถึงจะสร้างอันนี้เป็นหนึ่งในการที่ต้องคิดไปว่าถ้าปราบพยศแล้วต้องสร้างวินัยยังไงนะคะเวลาคนฟังจะได้เข้าใจภิกษุทั้งหลายในอุปมานี้พวกเธอทั้งหลายโจทย์ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัติอยู่ย่อมอัมพางอาบัติไว้ว่าข้าพเจ้าระลึกไม่ได้ยังระลึกไม่ได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยปรักว่าจงไปดังนี้แล้วกลับถอยหลังสลัดรถให้หลุดจากตนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อแรกสรุปคืออย่างนี้เวลาที่เรามีม้าหนึ่งตัวเทียมรถแล้วสารถีบอกว่าก็เหมือนเตือนน่ะปากเนี่ยว่าบอกให้รู้ว่าจงไปม้ากลับถอยหลังคือดื้อดึงยิ่งให้ไปยิ่งถอยหลังแล้วก็พยศแบบชนิดทิ้งรถเลยนะคะเป็นโทษถ้าถามเราอะเราสมมติว่าเราเคยทำอะไรผิดแล้วมีคนรู้ว่าเราทำอะไรผิดแล้วโกหกเราเข้าใจไหมว่าเขากำลังพยศเราเข้าใจไหมว่าเราจะจับถูกหรือจับผิดนะอันนี้เป็นข้อเตือนสมมติเราก็รู้อยู่ว่าคนนี้ผิดศีลแล้วเราก็รู้ว่าเขาเป็นงูที่เปื้อนคูดอะพอเราเข้าไปจับเราก็เปื้อนขี้ได้เลยนะม้าพยศถ้าเราเลี้ยงเขาไม่ดีอะเขาก็จะดีเอานะถ้าเข้าใกล้ม้าพยศแล้วไม่มีสเปซให้ดีหรือถ้าเราสั่งเขาไม่ดีเหมือนนักโคนะท่านพิสารเราถ้าเราพูดดีกับเขาก็จะเดินไปข้างหน้าเหมือนถ้าเราลูบหัวม้าพยศให้เขาสงบแล้วสื่อสารกับเขาดีๆเราอาจจะมีแบบเคาะหัวบ้างลูบหลังบ้างแต่ถ้าถามว่า
ถ้าเราก็ยังไม่มีความสามารถและกรุณามากขนาดนั้นต้องระวังม้าดีหรือม้าทิ้งรถนี่ไงม้าตัวที่หนึ่งเนี่ยทิ้งรถเลยสลัดแล้วทิ้งรถเลยคุ้มทรัพย์เหมือนลูกไหมเจ้าค่ะเหมือนทุกคนเลยเหมือนลูกถ้าเราบอกว่ายามันจะไปถ้าบอกว่าไปมันจะหยุดถูกต้องเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกที่พยศต้องเลี้ยงยังไงต้องเอาความรักม้าพยศต้องเอาความเมตตาเลยอะแม้ไม่น่ารักก็ต้องไม่ก็ต้องเมตตาต้องไม่เกลียดอะแล้วก็ต้องสื่อสารเราต้องดูว่าเราจะเลี้ยงม้าแต่ละตัวยังไงแต่ในเนี้ยขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยกำลังบอกว่าถ้าเราเป็นเองถ้าเราเป็นเองเช่นเราพยศเสียเองพอครูบาอาจารย์บอกว่าให้ทำเราไม่อยากทำเราดื้อเงียบเราไม่ทำเราดื้ออันนี้ก็เรียกว่าเราพยศถ้ามีเพื่อนสังฆาบอกว่าเฮ้ยเรามาช่วยกันเถอะความสามัคคีธรรมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยท่านเจ้าคุณโพเนี่ยโทรมาขอบใจนะที่ยังอุตส่าห์มาแล้วท่านก็บอกว่านอนที่ไหนล่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนหุบเขาใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็บอกว่าทำงานท่านก็บอกว่าทำงานหนักนะบอกว่าก็มีสามัคคีธรรมกันดีเจ้าค่ะท่านก็บอกเออดีนะสามัคคีธรรมจะทำให้ของหนักเบาคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้มีนักบวชอยู่70แล้วก็จะบวชอีกเราก็เชื่อว่าถ้าเราบวชผู้หญิงให้มีสามัคคีธรรมเนี่ยสติอันเนี้ยสติที่มีสติเนี่ยจะบางคนมันมีพยศมันไม่ใช่ไม่มีพยศบางคนดื้อเงียบแต่ความรักของเราท่านก็บอกว่าสังฆะอบอุ่นนะเพื่อนแม่ที่อบอุ่นภรรยาที่เย็นเนี่ยสามีจะฟังแม่ที่แบบใจล่มล่มลูกจะคอยเงี่ยหูฟังพูดบ่อยบ่อยปี๊ดปี๊ดกี๊ดกี๊ดดัดปูนมันพยศอย่ามาฟ้องยายคุณดูอยู่ผมแม่เขาแชร์อยู่ตอนเนี้ยนักบวชที่พยศน่ะบางทีต้องให้มีสเปซให้ไปตกตะกอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดว่าเอ้ยเราก็มีลูกศิษย์พยศนะไม่ใช่จะไม่มีนะบอกให้เป็นอย่างนี้ก็จะตะแบงและในที่สุดก็ทิ้งรถแล้วก็ไปไม่ถึงหรอก ถ้าเราบอกว่าพาหนะคือสิ่งที่มันอยู่ในรถเนี่ยมันจะไปถึงฝั่งอ่ะพวกเราก็ต้องอดทนกับความพยศในตัวเราเหมือนกันแล้วก็รูปใจเราร่มร่มอย่าทิ้งรถสักกลางทางเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นมีปัญญาศีลและสมาธิไว้บางเรื่องไม่น่ารักเรารู้ว่าเราพูดอย่างนี้เขาจะตะแบงไปอย่างนี้หาศิลปะไหมพูดมากก็เสียมากนิ่งเสียยังเป็นโพธิสัตว์บางเรื่องนะก็ฟังขำๆไปสุดท้ายเลยคือถ้าเงี่ยหูฟังเมื่อไหร่ก็ค่อยกระซิบบอกพูดดังๆก็หาว่าด่าประจานจริงๆแล้วขอโทษนะใครเขาไม่เอ็นดูใครเขาไม่พูดถึงหรอกสังเกตมาเราไม่เอ็นดูใครเราก็ไม่พูดถึงนะมีที่คุณแม่เคยพูดหลายทีนะคะว่าบางคนมีความทุกข์อ่ะแต่เหมือนตะแบงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทุกข์แล้วไม่รู้หรอแล้วก็พอไปพูดก็จะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ อยู่เงียบปฏิเสธอ่ะนี้ก็เราก็ต้องรอให้เขาคิดได้เองเอ้ยต้องให้เขาปรงอาบัติก่อนในภาษาคือต้องให้เขาปรงก่อนต้องปรงคือคนอื่นไปชี้สมมุติว่าเขาไม่เคยปรารถนากับเราไว้เลยว่าให้เราเตือนได้ให้เราพูดยังไงเขาฟังไหมล่ะไม่นั่นการมีชีวิตเป็นนักบวชเป็นแม่ลูกกันบางทีเราก็ต้องขอไว้เลยว่าถ้าแม่พูดอะไรแล้วเธอเบื่อเธอบอกแม่ถ้าภรรยาบอกว่าถ้าฉันพูดอะไรไปฉันก็มีความรักเนี่ยนะแต่บางทีมันเคยมีจริตเป็นอย่างนี้เธอเตือนได้นะอันนี้รักนะอย่างเงี้ยเรียกว่ารักหรือถ้าเรามีเพื่อน ถ้าเพื่อนเราเขาไม่รู้สึกเลยว่าเราเป็นที่ศรัทธาของเขาอ่ะพี่ติ่งเขาไม่เคยเห็นพี่ติ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาก็ยังไม่ได้ศรัทธาพี่ติ่งพี่ติ่งไปพูดอะไรเขาก็จะพูดว่าพี่ติ่งก็แบบลมๆแรงๆอย่าเสียใจให้เขาปรารถนาให้เราเตือนได้ก่อนถ้าลูกศิษย์มาบวชกับคุณแม่ทุกคนมีสัจจะกับคุณแม่ว่าขอให้เตือนขอให้แม่รัก
ขอให้แม่ตีได้บางทีเราอาจจะไม่ตีเราอาจจะลูบหัวเธอก็ช้ำมาเยอะแล้วอย่าพยศต่อไปอีกเลยหรือบางทีเราอาจจะคิดว่าเราปฏิบัติดีแล้วมันไม่ใช่กายฉันไม่ใช่ของฉันเราก็ต้องปราบพยศในใจของเราได้ว่าราคะก็สั้นๆลูกเราก็ต้องให้อภัยตัวเองเพราะราคะมันพาให้เราไปเพลิดเพลินกว่าเราจะถอนความเพลิดเพลินได้ลูกโทสะเราก็ต้องบรรเทาบางทีเราก็เหวี่ยงถ้าเราเป็นผู้พยศอยู่ด้วยราคะเราต้องถอนความเพลิดเพลินถ้าพยศอยู่ด้วยโทสะก็ต้องให้อภัยพยศอยู่ด้วยโมหะบางทีก็ต้องรอให้ตกตะกอนเขย่าไปเรื่อยๆน้ำในตะกอนน้ำที่มีตะกอนมันจะฟุ้งวางไว้ให้มันแยกระหว่างที่มันเป็นฝุ่นกับน้ำที่ใสดึงตะกอนออกน้ำมันก็ใสมันก็อยู่ในแก้วเดียวกันก็ไปใช้ปัญญามันไม่ง่ายหรอกนะคนปฏิบัติธรรมบางคนก็คิดว่าตัวเองรู้แล้วสามารถแยกได้แต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆไม่ได้หรอกลูกรวมกันเป็นหนึ่งเลยเจ้าค่ะรวมกันเป็นอย่างแยกไม่ออกเลยเจ้าค่ะแนบสนิทจริงๆเลยเจ้าค่ะเข้าใจเลยบางทีเราก็พยศแบบหูดับไม่อยากฟังใช่ไหมบางเรื่องที่ฟังแล้วมันทุกข์ก็ไม่ต้องฟังแต่อย่าหูดับจงสำเนียกไว้ว่าจะมีใครรักเราเตือนเรากล้าบอกเรากล้าเปลี่ยนเราจากขี้ให้เป็นปุ๋ยบางทีเราอาจจะต้องน้อมใจเข้าไปไม่ใช่แค่เอียงหูอย่างเดียวน้อมใจเราอาจจะเห็นก็ได้ว่าคนที่รู้มากกว่าเราอย่างเช่นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงใช้ปัญญาเพื่อสร้างกุศโลบายในการชุดช่วยมากมายเปรียบนักบวชเหมือนผ้ากาสีก็มีเป็นผ้ากาสีนุ่งห่มเข้าก็ไม่เจ็บเนื้อแม้จะบวชใหม่บางคนมาบวชเนี่ยศีลบริสุทธิ์ดีอยู่สมาธิก็มั่นคงดีอยู่มีปัญญาอยู่บ้างก็เดินไปบนมรรคคายแห่งการตื่นเป็นผ้ากาสีถึงจะใหม่สีก็สดใสแต่ถ้าเป็นผ้าเปลือกปอมันจะหยาบนุ่งห่มก็เจ็บเนื้อเนี่ยคู่เปรียบเนี่ยมีกุศโลบายเราก็อย่าเป็นผ้าเปลือกปอเป็นนักบวชที่อย่าให้ใครเข้าใกล้แล้วเจ็บถึงแม้จะกลางเก่ากลางใหม่สีก็ยังสวยนะผ้ากาสีคือผ้าที่เมืองพาราณสีนะนุ่งห่มก็ยังดูนุ่มหรือเป็นผ้าที่เก่าเลยก็ยังเป็นผ้าที่ห่อรัตนะไม่ถูกทิ้งเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้บวชใหม่บวชกลางเก่ากลางใหม่หรือบวชเก่าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นผ้ากาสีอันนี้เปรียบเป็นคู่เปรียบนั้นพระองค์จะมีกุศโลบายพี่ติ๋งก็ต้องจำไว้เราหวังดีถ้าเขาไม่ฟังเรากลับมาที่ใจเราก่อนว่าความหวังดีของเราคงต้องมีปัญญามากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าในความหวังดีที่ขาดปัญญาอาจจะดูยัดเยียดก็ได้บางทีเรารักลูกเรารู้ว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เขาจะทุกข์อย่างนี้ถ้าเรารักเขาจริงและให้เขาศึกษาทุกข์รู้ทุกข์แล้ววันหนึ่งเขาจะพ้นทุกข์ด้วยตัวเขาเองถ้าเรามองว่าโดยรอบแล้วโดยบริบทโดยรอบแล้วเรารู้ว่าเขาจะไม่อันตรายมากกว่านี้บางทีเราจะต้องให้เขารู้เองเหมือนเขาหยิบจานถ้าจานใบแรกมันพัดตกมือแล้วมันแตกอย่าเสียดายจานอย่าให้ใจลูกแตกแล้วอย่าถามเขาว่าทำไมเธอถึงทำแตกเพราะมันแตกแต่ถ้าถามว่าจานใบต่อไปจะไม่แตกลูกคิดได้แล้วบอกแม่แล้วกันนะเหมือนความรักเราอาจจะเคยมีความรักครั้งที่หนึ่งล่มสลายรักครั้งที่สองล่มสลายก็ได้อย่าเข็ดที่จะรักแต่ลองพัฒนาความรักให้อยู่เหนือความหลงเพราะที่ล่มสลายมันอาจจะเป็นความหลงก็ได้หลงในโทสะหลงในโมหะหลงในราคะก็ได้ถ้าเรารู้ทันราคะโทสะโมหะแล้วเรายืนดูรู้ปล่อยเราอาจจะขอบคุณความรักที่ล่มสลายในวันก่อนที่จะทำให้เรารักครั้งใหม่ที่เบิกบานบางทีเนี่ยเราต้องบอกว่า
ความรักพระพุทธเจ้าสอนว่าต้องช้าช้านะความรักต้องช้าช้าใคร่ครวญอย่าให้ความรักเป็นไปตามอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะท่านพูดเลยนะว่าความรักต้องช้าช้านั่นหมายความว่าอะไรถ้าเราจะเอาชีวิตของเราไปอยู่กับใครสักคนหนึ่งความรักต้องซื่อสัตย์ความรักไม่ได้จบลงด้วยความหลงความหลงเป็นอะไรเป็นการเดินทางที่จะพาเราไปไม่ถึงที่สุดแห่งรักคือพ้นทุกข์ถ้าความรักแล้วยึดถือยึดมั่นในสิ่งที่รักความรักนำไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าความรักมันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นความรักจะงอกงามไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่คือความรักไปพิจารณาเอาเองแล้วกันมันอาจจะต้องมีหลายตัวอย่างเพราะตอนนี้คนฟังก็มีหลายบทบาทมากแต่อย่าลืมนะคะมันดาร่าจะเป็นสเปรย์วาวๆได้ไงเรียนคุณแม่พี่น้อง FN ถวายพรมหินเจ้าค่ะพรมหินช่วยโฆษณาหน่อยพรมหินเป็นอะไรคือเป็นกรรมการอยู่แล้วรู้ว่าโปรดักต์นี้ดีแล้วก็เหมาะกับพรมเป็นพรมแต่เป็นหินเป็นหินหินแร่ถ้าแท้แร่ค่ะเวลาเหยียบใช่ไหมคะมันจะแบบดูดน้ำแห้งไปเลยอะค่ะมันไม่ใช่ผ้านะเจ้าค่ะเป็นหินนะคะอ๋ออันนี้เป็นพรมอยู่ในห้องน้ำเนี่ยแหละคะหลวงวางไว้ข้างนอกอะค่ะเหมือนเวลาเราใช้แทนพรมผ้าพรมผ้าอ๋ออ๋อจะได้ไม่ลื่นจะได้ไม่ลื่นอ๋ออ๋อขอบใจโอ้ขอบใจเวลามันเราทำเองเหรอลูกไม่ค่ะสั่งมาสั่งมาเจ้าค่ะโอ้ขอบพระคุณเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเจ้าค่ะแล้วเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอ่ะก็ขอโทษนะไม่เคยเดินนะไม่เป็นไรไม่เคยไปเอาท์เล็ตเลยนะไม่เคยรู้ก็มีพวกของใช้ในบ้านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ในบ้านแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแล้วหนูเป็นอะไรหนูเป็นผู้บริหารในนั้นนะคะเป็น CEO ค่ะเหรอที่ว่าหนูสนใจหมวกคุณยายเนี่ยหมายความว่าหนูจะไปผลิตจะไปไม่ค่ะหนูจะไปทำให้คุณยายเจ้าค่ะเอาหมวกมาพี่ติ๋งเดี๋ยวให้เขาไปทำอันนี้เนี่ยมีเพื่อนป้าตุ๊กบริจาคมาพาขึ้นอันได้แล้วเนาะได้แล้วเจ้าค่ะหนูจำได้แล้วเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ปัญหาคือจะหาหมวกที่เป็นสารอย่างเงี้ยค่ะต้องหาให้ได้กับสีขาวเจ้าค่ะยายไม่รู้อันนี้ใครให้มาไม่ทราบแต่รู้แต่ว่ามันสามารถทำให้เราไม่ร้อนแล้วมันก็ง่ายๆไม่ดูเวอร์วังเกินไปไม่ต้องสวยมากเวลาจะทำอะไรให้นักบวชขอให้มันเป็นประโยชน์ดีขึ้นไหมจอยดูตัวหันไปดูจอยสิลืมโพเลยเห็นไหมคะว่าทำงานเนี่ยกำเนี่ยกี่คนโอ้ขอบพระคุณนะคะเพราะเรียกพรมหินเหรอคะคือข้อดีของพรมหินนะเจ้าคะคือมันใช้ได้ตลอดเลยใช่มันไม่มีลาไม่ขึ้นไม่ก็คือขึ้นลาไหมไม่ขึ้นค่ะถ้าเกิดใช้เราก็ไปคือเราตากไว้อยู่แล้วใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดก็แค่ขัดมันนะคะแปรงซักผ้าหรือแปรงอะไรอย่างเงี้ยขัดมันแล้วก็เดี๋ยวมันก็แห้งแล้วเราก็ใช้กันได้เหมือนเราก็ปล่อยให้ความรักของเราเหมือนพรมหินเช็ดเท้าให้แห้งสกปรกมากนะก็เอาไปล้างตากแดดถ้าเกเรมากนะก็เอาไปไว้ไกลๆก่อน มันระคายเคืองความรักที่มันระคายเคือง ใช่ไหม ต้องจบลงด้วยความคำสอนเรื่องความรักวันนี้จะปลูกต้นไม้อีกหลายต้นขอบคุณนะคะที่ทุกคนส่งเขาเรียกว่ากำลังมาช่วยคุณแม่บางคนก็ส่งทั้งรถน้ำนะเสียนินส่งรถน้ำมายาวเคนส่งโหเนี่ยดูสิถ่ายรูปไปหน่อยที่สวยเชียวนั่นน่ะยาวเคนคู่เลยเนี่ยยกคู่เลยยาวเคนเนี่ยเนี่ยคุณแม่เดินจงกรมแล้วเห็นเขาแล้วยังรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าเราไม่มีเขานะยาวเคนเนี่ยจ่ายเงินเป็นล้านนะที่ยกๆ กันเนี่ยแล้วก็ขอบคุณปุ๋ยวันนี้เห็นแนนเอาปุ๋ยใบกัมปูมาเอาดินแล้วก็เราจะได้ขี้ไก่ที่มีคุณภาพของขี้เอาขี้มาทำคุณภาพนะคะมีอะไรอีกคะมีต้นไม้อ้อประกาศเผื่อใครอยากช่วยใครมีลั่นทมสีต่างๆคุณแม่ชอบลั่นทมสีต่างๆที่หน้าซอยวัชรพลเวลาขับรถทีเคยอยากจะลงไปเก็บกลัวมีกล้องถ่ายรูปแล้วคิดว่าขโมยแต่จริงๆแล้วอยากได้เพราะว่าที่นี่มันแรง
ถ้าเราเอาลั่นทมสีต่างๆมาว่าคือตอนนี้ปลูกอะไรที่ใช้น้ำเยอะเนี่ยไม่เหมาะกับเราแล้วยิ่งถ้าเป็นลั่นทมพวงพี่หมอนุ้ยบอกว่าส่งขายได้ด้วยเคยเห็นลั่นทำพวงไหมอ่ะละประกาศใครมีร้านขายต้นลั่นทมนะต้นใหญ่ต้นเล็กเจ้าค่ะก็ได้หมดแหละก็เนี่ยเมื่อกี้เดินจงกรมตรงทางเข้าทาราฟาร์มอ่ะแล้วจะปล่อยแดดไปที่นี่แดดดีสีสดแดดดีสีสดก็ต้องเอาต้นไม้ที่อยู่กับแดดนั่นแหละมาปลูกต้องกินน้ำน้อยและต้องเป็นโปรดักต์ของทาราฟาร์มที่จะสามารถไปทำอาโรมาได้หรือก็ไปทำเห็นหมอนุ้ยบอกว่าลั่นทมดอกพวงเนี่ยรับหมดเลยนะแล้วเดี๋ยววันนี้ถ้าเด็กๆมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กอนุบาลมานะคุณแม่จะเอาโรสแมรี่ปลูกละอันนี้เขาต้องการทรายอันเนี้ยเราปลูกแล้วเราเก็บเนี่ยเราอาจจะส่งเป็นโปรดักต์ได้เดือนละสัก 20,000 เอามาเป็นเมล็ดพันธุ์ไงเพราะเราต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกในทาราฟาร์มใครจะให้เมล็ดพันธุ์ก็ได้ให้ต้นไม้ก็ได้ต้องเป็นต้นไม้ที่ใช้น้ำน้อยหรือว่าไม้หอมต่างๆคุณแม่ก็เริ่มเดินจงกรมก็ได้เห็นบางอย่างซึ่ง15วันเนี้ยคุณแม่จะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นคนปลูกต้นไม้ใครเอาอะไรมาให้เช่นใบก้ามปูปลูกก้ามปูเยอะๆกวาดใบก้ามปูมาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่จะใช้ช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างปราบพยศในใจของเราอย่าเป็นม้าพยศที่เดินไปไม่ถึงนิพพานนะคะแล้วถ้าใครมีดอกลั่นทมสีม่วงสีอะไรที่เป็นสีแปลกๆต้นเล็กต้นใหญ่เอามาหมดลั่นทมใหญ่ๆก็หายากแล้วล่ะตอนนี้ที่เสถียรหนึ่งลั่นทมใหญ่ๆอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นที่สุดละแต่ตอนนี้ถ้าใครมีอะไรที่จะเอามาเป็นหนึ่งในการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะก็มาได้เลยยินดีมากที่อยากจะให้ตรงนี้เป็นมรดกโลกที่พวกเรามาให้มรดกเอาไว้การปลูกต้นไม้ของเราใน21ต้นวันนี้เราก็เริ่มทยอยปลูกไปเรื่อยๆหินมีคนมาถวายเราก็จะยกตั้งไว้เป็นน้ำตกเราดังต้องการผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยเราเช่นเขาวางระบบน้ำในสนามกอล์ฟกันยังไงที่ใช้น้ำน้อยอ่ะของเราเนี่ยมีต้นไม้เนี่ยดูนะคะอย่างเช่นเรามองไปคุณแม่พาดูนิดนึงเห็นต้นต้นสาระไหมคะสาระนะคะเขาล่วงเลยเพราะว่าน้ำเขาเป็นธรรมชาติแต่เขาแตกมาแต่เขาต้องการน้ำต้นบาวบาบเนี่ยรอดหมดแล้วนะคะอ๋อรู้แล้วล่ะมันเป็นสีสเปรย์ที่มันอ๋อพี่เบิร์ดไงพี่ตีนพี่เบิร์ดบอกคุณแม่ว่าจำได้ไหมที่เราสเปรย์โอมตาเลตรงเนี้ยที่มือพี่เบิร์ดพี่แคร์ไงหายไปไหนที่บอกว่าเราเอาสเปรย์มาสเปรย์นี่ไงแล้วเราดูคอนเสิร์ตโอมตาเลตูตาเลตูพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอยู่ไหนอ่ะใช่แล้วมันมีสีสเปรย์เดี๋ยวเราไปถามซิใครเป็นลูกศิษย์เราที่มีสีสเปรย์อย่างนี้บ้างแล้วเอามาฉีดทีละก้อนเราลองดูกันอ่ะมันต้องมีละมันต้องมีใครสักคนนึงแหละที่ได้ยินคุณแม่แล้วไปสืบค้นมานะคะก็บริจาคต้นไม้ที่ใช้น้ำอย่าเพิ่งเอามาวันก่อนนั้นเนี่ยลูกศิษย์คนหนึ่งเอามาพันต้นยังต้องฝากไปดูก่อนเลยนะคุณอะไรนะเดี๋ยวก่อนที่เอาบาร์มาถวายคุณแม่น่ะหลานทางน้ำมันพืชองุ่นนะเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ใช่ใช่ลูกของพี่สาวคุณโตคุณลูกของคุณป้าสุดารัตน์ใช่ใช่เพราะว่าป้าสุดารัตน์กับอากงมาบ่อยหล่อภริยาธาราร้อยกิโลนี่ไงคือเราเนี่ยมีคนแก่รักเยอะนะลูกหลานก็พามาเพราะว่าเราดูอาม่าอากงก็จะทำเรื่องผู้สูงวัยนะคะก็สุดท้ายเลยวันนี้ใครมีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านกรุณากลับไปดูคนที่เรารักที่บ้านของเราอย่าเป็นม้าพยศพ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนทิ้งรถเลยทิ้งม้าถึงเป็นม้าที่ทิ้งรถเลยไม่ได้นะลูกสิ่งเหล่านี้มันมีทางออกเยอะแยะนะคะแล้วก็ใครที่ผิดศีลผิดธรรมพยศระวังนะถูกคนทิ้งนะไม่ใช่ม้าทิ้งรถนะรถทิ้งม้า
สาธุเจ้าค่ะหนูลองเซิร์ชค่ะมีสีสเปรย์ที่เป็นสีสะท้อนแสงด้วยเจ้าค่ะเออของใครอ่ะมันขายอยู่แบบทั่วไปอ่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวหนูจะลองซื้อมาแล้วลองมาพ่นดูก่อนว่ามันสะท้อนจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะสาธุถ้าเกิดมันโอเคแสดงว่าคนนี้เขาจะเป็น CEO ที่แบบสืบค้นสินค้าโปรดักต์เจ้าค่ะ COO เขาเป็นคนจัดซื้อเจ้าค่ะอ๋อเหรอสอหาของโอ้โหคุณแม่อยู่ในเส้นเลือดเขาเลยเจ้าค่ะใช่ค่ะอยู่ในเส้นเลือดหนูเลยอยู่ในเส้นเลือดเลยเจ้าค่ะสอหาความรักที่มันซื่อสัตย์สิได้เจ้าค่ะต้องหาอีกเหรอเจ้าค่ะอยู่กับเจ้าอยู่กับแม่ก็พอแล้วเจ้าค่ะเจ้ามาค่ะคืออยากจะพูดเจ้าค่ะน่ารักอยู่กับแม่ก็พอแล้วเจ้าค่ะไม่ต้องหาแล้วเจ้าค่ะความรักต้องซื่อสัตย์ค่ะถ้าความรักไม่ซื่อสัตย์เร็วเดือดร้อนเจอม้าพยศเพราะฉะนั้นก็ทิ้งรถไปก่อนเราทิ้งม้าไปก่อนแล้วเราก็เดินไปเราก็แบบไม่ต้องมีม้าพาก็ได้เราเดินไปแต่สุดท้ายเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าความรักไม่ต้องเข็ดเดี๋ยวมันถึงเวลาช้าช้ามันถึงเวลาของมันเองความรักที่ไม่ใช่ความหลงพระเจ้าสอนว่าต้องช้าช้านะคะวันนี้พวกเราก็ได้เนี่ยค่ะนี่เป็นทีมเวิร์กเนี่ยค่ะได้กลับมาเป็นแตะมือกันมาเราเป็นหนึ่งหัวใจเดียวกันนี่พันมือค่ะพี่ติ่งพี่ติ่งแตะอยู่แล้วพี่ติ่งต้องโดนจอดน่ารักมากพี่ติ่งเรากำลังทำโครงการหัวใจเดียวกันพันมือในปีใหม่นี้มีหลายคนขอบคุณนะคะพี่เบิร์ตส่งภาพมาให้คุณแม่บอกว่าหัวใจที่คุณแม่เชิญให้พี่เบิร์ตเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือเอาไปจุดไว้ที่หน้าคุณแม่แล้วแล้วก็พี่เปิ้ลบอกว่าไม่กล้าเสียบทุกวันเพราะว่ามันเป็นบ้านเรือนไทยเสียบได้ลูกมันไม่ช็อตนะคะแล้วก็พี่เบิร์ตจะมาปฏิบัติกับเราที่นี่ด้วยนะคะพี่ติ่งสรุปวันนี้มีใครพูดอะไรมาบ้างดูไอจีดูไอจีก็มีคนถกเถียงกันเรื่องต้นลั่นทมค่ะว่าจะปักชำยังไงให้คุณแม่เริ่มดิสคัสกันในกลุ่มชอบสีม่วงที่แบบมันม่วงมันลำมันเลืองคืออย่างนี้ดีกว่านะคะใครมีอะไรที่เป็นต้นลั่นทมแปลกๆก็จะเอามาชำก็ได้เพราะเรามีพื้นที่เยอะปักไปไม่ต้องใช้น้ำออกดอกก็งดงามแถมเราจะมีเครื่องสกัดเขาเรียกว่ากลิ่นที่พี่หมอนุ้ยบอกไงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็จะทำอโรมาแบบบางทีนะอันนี้คุณแม่พูดจริงนะคุณแม่ไม่ได้แบบนั่นนะคือบางคนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องหัวใจแล้วเราก็แบบบางทีไอ้กลิ่นอโรมาที่มาจากกุหลาบที่คุณแม่จะปลูก 6,500 ต้นน่ะมันจะฮาร์ดมันจะขึ้นไปที่จมูกอันนี้เราก็กำลังทำอยู่ฉะนั้นตอนนี้ต้นพยอมทำไมเราปลูกเพราะกลิ่นพยอมเนี่ยสกัดได้นะคะพยอมหอมใกล้ไม้กลิ่นหอมต่างๆและดาวันนี่ยังไม่มีนะแล้วดาวันก็อยากได้เพราะว่ามันจะเหมือนสโนเลยพวงชมพูสีต่างๆพวงชมพูเนี่ยจะเอามาเลื้อยตรงภูเขาเลยพี่ติงไปที่พังงานแล้วเห็นแล้วแบบเออน่ารักคือไม้คุมดินที่มันมีความแตกต่างบางทีเจ้าของร้านต้นไม้ก็อยากถวายต้นไม้นะก็เอามาถวายโอเคไหมค่ะก็ขอบคุณสำหรับการดิสคัสกันวันนี้ ที่จะมีความรักคุณแม่แข็งแรงมากขึ้นแล้วนะคะวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้กลับไปดูคนแก่ในบ้านแล้วก็ลูกหลานในบ้านกลับมา15วันนี้อย่าเป็น15วันอันตรายทุกทีเราจะขับรถเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุตอนนี้สงกรานต์ก็ดีปีใหม่ก็ดีการเดินทางต้องช้าและชัดและเป็น15วันที่จะดีท็อกเอาพิษในใจออกอย่าเป็นม้าพยศพรุ่งนี้จะเล่าว่าม้าพยศอีกรูปแบบนึงทำยังไงไอ้พยศที่ดันแล้วไม่ไปก็ทิ้งรถไปไม่ถึงฝั่งอยู่แล้วเรามีชีวิตที่เติบโตได้ในเวลาที่เหลือไม่มากนักค่ะความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตอันเราจะพึงตายเป็นแท้เพราะฉะนั้นจงอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นอย่างนั้นเรียกว่าความรักค่ะรักที่รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะมีกำลังของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นในการแก้ปัญหาในการจัดการในการคลี่คลายสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจและรักษาใจไว้ค่ะอย่าเอาตัวลงไปคลุกคลีแค่ยืนดูรู้แล้วปล่อยนะคะมีอิสรภาพก่อนที่จะเข้าไปจัดการคนอื่นจัดใจเราให้เข้าใจเขาอย่างถ่องแท้การให้อภัยเป็นความรักอย่างหนึ่งที่เราต้องเริ่มต้นให้กับตัวเองนะคะวันนี้อย่าลืม
ให้อภัยตัวเองแล้วก้าวไปด้วยกัน15วันคุณจะดีท็อกน้ำหนักตัวคุณจะลดใจคุณจะเบาคุณแม่เริ่มลดละน้ำหนักนะคะแล้วก็เราจะมีออร่าแห่งธรรมกันมากขึ้นก็คือมีความบริสุทธิ์ของปัญญาศีลและสมาธิเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นมีมรรคจิตมรรคภาวนาถ้าวันหนึ่งคุณเจอว่าคุณเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันคุณกำลังมีมรรคสมังคีค่ะปัญญาศีลและสมาธิเกิดขึ้นอย่างฉับพลันคุณเห็นการปรากฏขึ้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาดวงตาเห็นธรรมค่ะเรามีดวงตาเห็นธรรมไปด้วยกันนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมสวัสดีค่ะไอจีสุขสงบเย็นแล้วอย่าขี้เกียจโลก เป็นประโยชน์ดูสิเนี่ยคุณยายจ๋าค่ะเดี๋ยวหนูจะสั่งสีที่คุณยายจ๋าลองมาสเปรย์ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูส่งมาเดี๋ยวหนูสั่งมาแล้วมาที่บ้านหนูดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวหนูส่งมาที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดส่งมาที่นี่หนูกลัวว่าเดี๋ยวมันมาไม่ถึงโอเคมาผ่านพิธีได้มันก็เหลืองใช่ไหมเหลืองแล้วก็สเปรย์ไปที่เหลืองใช่ไหมลูก